ผู้ซื้อจ่ายนะครับส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารที่เจ็บตัวนี้หรือว่าแม่ค้าจ่ายและถ้าสั่งของจากรายไหนเทคโนโลยีดิจิตอลเราไม่ต้องสร้างแอปขึ้นมาเองนะครับเราใช้เป็นดีไลน์เพราะใช้ง่ายเรียนท่านดร.กนกเถรชาตินายกเทศมนตรีนครเยาวราชจัดการมาเพื่อจะมาประชุมรับฟังเรื่องราวต่างๆจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นโดยกว่าจะนัดหมายกันได้จนถึงวันนี้นั้นก็แต่ละท่านนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศทั้ง3คนได้จัดตารางเวลาลงมาเป็นวันนี้และนอกจากนั้นจะได้ปรึกษาหารือกันว่าแนวทางการทำงานโดยใช้คำว่าดิจิทัลในการรับฟังนะครับท่านผู้เด่นโดยท่านรองผู้เลยค่ะวันนี้นอกจากธนาคารออมสินด้านหน้านะพี่ต๋อยเกศแก้วนะคะเรายังมี NT นะคะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติด้วยนะคะด้านหน้าก็จบเรื่องกล่าวไปนะครับว่าเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมต่อคนนะครับจะมีคนทำธุรกิจที่เกี่ยวออนไลน์เรามีเมนูใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาทุกท่านแอดไลน์ของเทศบาลแล้วใช่ไหมครับร้านจ่าย30 บาทให้คิวมอเตอร์ไซค์ไปส่งดีไหมเงินทองมันไม่รั่วไหลมันหมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่นถูกไหมครับนี่ก็คือที่มาของตลาดเทศบาลออนไลน์